ไม่ได้แตะคอมมาเกือบ7,687,466เอเคอร์ตั้งแต่ที่ผมไม่ได้จับคอมมา2สัปดาห์ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ละอย่างในชีวิตในโลกใบนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมมันช่างว่างเปล่าเหลือเกินแม่งโคตรเงียบเหงาว่าโลกเนี้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาอย่างที่ทุกวันที่ผมทำทุกวันนี้นะหายใจเหรอวันนี้เราไม่ได้มาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวันนี้ที่ว่าผมหายไปไหนก็นะอาจจะคัดๆหน่อยเพราะเดี๋ยวผมจะใช้เวลาแค่ประมาณ1 นาที 20ถ้าทำได้นะวันนี้จะมาบอกแค่ว่าวันนี้ผมอัดคลิปไม่ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะเรื่องการ์ดจอกับเรื่องของจอมอนิเตอร์นะก็เนื่องจากวันซื้อของที่ร้านแห่งหนึ่งนะฮะในประเทศไทยนี่แหละนะฮะแต่ไม่บอกว่าร้านอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นการไม่เกียรติเขานะฮะผมก็ต้องแบบยังไงนะเอาเป็นว่าทุกคนก็พอรู้กันคือผมหลังจากที่เกิดปัญหาเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะหรือไม่ก็ช่วงนี้ที่ผมหายยาวไปเลยไม่ได้ว่าขี้เกียจหรือไม่ทำเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วนั่นแหละอย่างที่ว่านะฮะผมต้องเอาสินค้าทั้งหมดที่ผมเจอปัญหาในช่วงเนี้ยไปเคลมครับแล้วของผมมันมีปัญหาตรงที่ว่าผมซื้อของมายังใช้ได้ไม่ถึง 3-4 ปีนี่เลยหรือไม่ก็อย่างจอมอนิเตอร์เงี้ยผมซื้อมาโอ๊ยมันก็หลายบาทอยู่นะแพงนะแต่ว่าเนื่องจากวันนั้นดวงฟาดคอไปเพราะว่าเราซื้อของไปปุ๊บเรายังไม่ทันได้ใช้นานๆเลยก็โดนซะแล้วนะโดนของแบบต้องไปเคลมคืนเขานะฮะก็เลยซวยไปนะฮะทุกวันนี้เลยถามว่าทำไมถึงอัดคลิปแบบนี้ขึ้นมาได้ตรงๆนะฮะผมใช้ไมค์ที่ผมเพิ่งลองซื้อมาใหม่นี้ด้วยนะฮะเพิ่งจะไปซื้อมาแล้วครับแล้วก็เลยแบบนะโอ้กูเครียดทีกว่าแล้วโอเคง่ายๆเลยผมใช้คอมพิวเตอร์เครื่องพ่อเนี่ยแหละฮะหรือเครื่องคนในบ้านเนี่ยฮะแบบประเด็นมันมีอยู่2ตัวนะ เครื่องผมด้วยนับเป็น1นะฮะก็อย่างที่รู้กันนะฮะก็จะช่วงนี้ก็จะไม่มีคลิปนะฮะก็ต้องขออภัยขอโทษคนที่ติดตามด้วยทั้งหมดสับสักใครนะฮะเป็นพันเลยอะไรอย่างนี้นะขอโทษจริงๆนะฮะขอโทษมากช่วงนี้ถ้าไม่มีอะไรดูแนะนำดูซีรีส์อะไรก่อนก็ได้นะเกาหลีหรือหนังอะไรก็ได้นะฮะ AV ก็ได้นะโดจินก็ได้นะไม่ว่ากัน นะโอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะกลับมานะฮะอาจจะตั้งเคลียร์โปรเจกต์ให้หมดทุกอย่างเลยนะถ้าทำได้นะช่วงนี้ก็โดนค่าไฟเรื่องแวนนะฮะบวกเข้าไปนะฮะกูจะโดนอุ้มไหมเนี่ยเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเจอกันนะฮะเร็วนี้นะฮะแต่ขอเวลาทำใจไม่นานนะฮะเศร้าส่วนเรื่องโปรโมทช่องหรือเรื่องที่ผมพูดนู่นนี่นะฮะจากหลายๆอย่างที่ผมทำคลิปไปเกี่ยวกับพวกภาคอะไรพวกนี้ใช่ไหมยังทำอยู่ฮะยังติดตามอยู่นะฮะยังติดตามผลงานยังอะไรอยู่นะฮะก็ยังบ้าๆบอใน Facebook อยู่นี้ต่อไปนะครับนะอาจจะมีคือไม่แน่อาจว่าช่วงนี้อาจจะมีงานทีมภาคอยู่ก็เป็นได้นะฮะอาจจะไปสิงภาคนู่นนี่เอานะฮะโคตรเหงาเลยนะฮะแบบคุณก็ใจอารมณ์บ้างเหมือนซื้อคอมพิวเตอร์มายังไม่ทันใช้ได้เป็นปีโดนเคลมอีกแล้วนะกว่าจะได้คืนกว่าจะได้นี่ก็หลายวันพอสมควรนะฮะนี่คือบทเรียนนะก็เลยจะมาพูดว่าบทเรียนการซื้อของนะบางอย่างผมก็โทษเขาไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นร้านพ่อค้าคนกลางนะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมคือคนจำหน่ายสินค้าหรือคนไอ้นี่คนที่ซื้ออ่ะเขาจะทำของมาก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะฮะเวลาซื้อของว่าเวลาซื้อของอะไรก็อยากให้ตรวจเช็คอะไรก่อนออกมาอะไรอย่างนี้นะฮะถ้ามีโอกาสน่าจะได้เช็คหรือเปล่านะแต่จริงแล้วผมวันที่ผมซื้ออ่ะวันนั้นที่ผมซื้อของมันอาจจะยังแบบสภาพดีอยู่ก็มาเจ๊งดีใจอีก2สัปดาห์ที่ผ่านหลายๆพันที่ผ่านมานี่แหละคือประมาณว่าซื้อมาให้ดีใจเล่น2สัปดาห์แล้วก็ให้นั่งดราม่าโหยหาความรักความเมตตาต่อไปนะฮะเศร้าเหลือเกินนะฮะโอเคดูคลิปเก่าก่อนกันนะฮะส่วนใครยังไม่กดซับก็อย่าลืมกดซับด้วยนะฮะกดใต้ลิงก์ข้างล่าง description ตรงนี้เลยนะฮะอ้อแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะผมเล่น Twitch เรียบร้อยแล้วนะผมอัพคลิปลง Twitch เรียบร้อยแล้วพิมพ์ในช่อง Twitch ชื่อว่า Onisuka Channel นะฮะคุณลิง Onisuka Onisuka Channel นั่นแหละที่หัวเราะโอเคลากันตรงนี้แหละวุ้ยเศร้าเหลือเกินเดี๋ยวเจอกันนะหายคิดถึงแน่นอนขอบคุณครับที่ติดตามนะฮะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะฮะขอโทษเรื่องคำหยาบเรื่องอะไรสารพัดด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามให้มันน้อยลงนะฮะแต่ถามว่าทำไมผมมีคำหยาบมาอันนี้พูดจากใจนะติดยอมรับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะน้อยลงเพราะเนื่องจากว่าพอมานั่งฟังตัวเองพูดคำหยาบแล้วแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะบางทีมันก็แบบเอ้ยมันก็เสียดหูกันนะนั่งแบบแต่มันบางช็อตมันก็ฮาไงเข้าใจว่ามันเหมือนนักคอมเวลาพูด
ไอ้สัสคนเราชอบปะล่ะเห็นไหมมันก็ชอบใช่ปะเออแต่เราไม่คิดอะไรมากไงผมจะบอกให้ว่าเกมมันก็คือสิ่งบันเทิงอย่างหนึ่งนะเหมือนเราดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปนะฮะอย่าไปคิดมากนะแค่สิ่งบันเทิงนะครับอย่าไปจริงจังซีเรียลมากนะฮะอย่าไปแบบโอ้โลกระเบิดอุ้ยไฟไหม้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องมีอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็คือสิ่งบันเทิงนะครับเรื่องโทษเกมคุณไม่ต้องไปโทษเกมหรอกเกมมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นแหละมีแต่เราอะไรไปเล่นมันพอเราไปเล่นมันเราก็ไปโทษเขาคนที่ผิดคือตัวเราเองเราไปยุ่งกับสิ่งของเราสามารถทำให้มันอันนั้นขึ้นมาได้ใช่ไหมแต่เราไม่เคยโทษตัวเองไงฮะว่าเราเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นอย่าโทษอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลนะโอเคไปละปัญญาอ่อนมาเยอะแล้วนะขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมดูในชวิชด้วยนะไปแล้ว